กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะมาติดตามกันต่อนะคะประเมินภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันค่ะหลังจากที่วันนี้ปรับตัวซุดลงมาใกล้ๆระดับ 1,400 จุดต้นๆเลยนะคะบรรยากาศการซื้อขายดูไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่แล้วค่ะดังนั้นนักลงทุนในตลาดหุ้นไทยจะวางแผนการลงทุนอย่างไรกันบ้างไปพูดคุยกันนะคะกับคุณกิตพลไพรไพศาลกิจผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและนักกลยุทธ์ค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB เคเฮียนประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณกิตพลค่ะวันนี้อย่างที่เราเห็นกันค่ะว่าหุ้นไทยของเราทรุดลงหรือว่าดิ่งลงไปกว่า30จุดเลยนะคะคุณกิตพลประเมินปัจจัยหรือว่าแรงกดดันอย่างไรสำหรับหุ้นไทยนะวันนี้คะโอเคครับก็มีคำถามมาเยอะนะครับเพราะจริงๆแล้วจากเซลล์ประเทศก็มีถามเราเหมือนกันว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมตลาดไทยถึงลงเต็มครับแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เห็นปัจจัยชัดเจนครับแต่ถ้ามาดูแล้ววันศุกร์ที่เราปิดทำการไปจะเห็นว่าตลาดหุ้นภูมิภาคหลายตลาดก็ลงประมาณ 1% นะครับแล้วก็วันนี้หลายตลาดก็ลงอีก 1% เช่นเดียวกันดังนั้นเราอาจจะดูมันลงแรงแต่จริงๆแล้วถ้ามองผลตอบแทนตั้งแต่วันศุกร์มาถึงปัจจุบันเนี่ยก็ต้องถือว่าการปรับลดลงของหุ้นไทยก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงถึงกลางครับก็สำหรับวันนี้ในกลุ่มที่ปรับตัวลดลงแรงเนี่ยค่อนข้างจะเป็นหุ้นในกลุ่มของโรงไฟฟ้านะครับจากความกังวลแล้วก็การเปลี่ยนแปลงมุมมองของหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยที่มีความเสี่ยงเยอะตัวการกำกับดูแลที่จะทำให้การประเมินมูลค่านี่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็น่าจะทริกเกอร์ให้มีการปรับประมาณการกำไรและก็ราคาเหมาะสมเนี่ยหลังจากผลประกอบการในรอบนี้ด้วยแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็อาจจะเป็นการปรับลดลงของหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวกับการจัดเก็บหนี้นะครับหรือว่าเป็นลักษณะของการบริหารจัดการหนี้เนื่องจากว่าวันนี้ก็มีบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศที่มีการปรับลดประมาณการหุ้นบางตัวในกลุ่มพวกนี้นะครับก็เลยทำให้ตลาดเองเนี่ยกังวลว่าหุ้นในกลุ่มไฟแนนซ์แล้วก็หุ้นในกลุ่มเก็บหนี้ตัวอื่นเนี่ยจะมีผลของการจัดเก็บหนี้ที่มันยากขึ้นหรือเปล่าครับดังนั้นวันนี้ก็เลยทำให้หุ้นหลายตัวเนี่ยปรับลดลงค่อนข้างจะแรงครับแล้วเราให้น้ำหนักความสำคัญกับประเด็นสงครามในตะวันออกกลางอย่างไรบ้างคะเพราะว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นประเด็นที่นักลงทุนทั่วโลกจับตามองอยู่พอสมควรเลยทีเดียวอะค่ะครับก็เรายังติดตามสถานการณ์ตรงจุดนี้อยู่นะครับสาเหตุที่ทำให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางมีความสำคัญก็เพราะว่าภาพใหญ่ที่ตลาดลุ้นเชิงบวกกับบรรยากาศของการลงทุนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็คือเมื่อกระบวนการของการชะลอของเงินเฟ้อเนี่ยมันดำเนินหน้าต่อไปได้นะครับหรือว่าดิสอินเฟลชันเนี่ยมันเกิดไปได้เพียงแต่ว่าสถานการณ์ทางวันออกกลางเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงที่อาจจะขัดขวางการเกิดดิสอินเฟลชันนะครับเพราะสมมติว่าวันนี้ถ้าสถานการณ์ไม่ลุกลามคงไม่รุนแรงแต่สมมติถ้าเกิดลุกลามขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยมันจะมีจุดเปราะบางต่อการขนส่งน้ำมันแล้วก็อาจจะกลายเป็นว่าถ้ามันมีความขัดแย้งไปถึงเนี่ยอาจจะทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยปรับขึ้นไปสูงถึงระดับ3หลักได้นะครับซึ่งถ้าเป็นกรณีดังกล่าวเนี่ยแน่นอนว่าเงินเฟ้อเองก็จะกลับมาเร่งตัวขึ้นแล้วก็ผลตอบแทนพันธบัตรที่ขยับลงในช่วงนี้ก็จะกลับมาเร่งตัวขึ้นตามแล้วก็จะเป็นปัจจัยที่ขัดขวางกระบวนการของการเกิดดิสอินเฟลชันนะครับดังนั้นผมคิดว่าภาพตรงนี้เนี่ยตลาดเองจะผันผวนจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางครับแต่ว่ายังให้ติดตามไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่สถานการณ์ตะวันออกกลางกลับมานิ่งหรือว่าจบลงได้นะครับตรงนี้ภาพของทางด้านบรรยากาศของการลงทุนก็จะปรับดีขึ้นแต่ว่าอย่าเพิ่งไปมองบวกจนเกินไปนะครับเพราะว่าปีก่อนเนี่ยสถานการณ์สงครามในยูเครนหลายคนก็คิดว่ามันจะเร็วหรือมันจะสั้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ใช้เวลานานกว่าที่ตลาดคิดพอสมควรนะครับดังนั้นก็ให้ติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งเราคิดว่าน่าจะมีส่วนต่อการกำหนดผลของตลาดครับค่ะคุณกิตพลคะนอกจากเรื่องของในพื้นที่ตะวันออกกลางที่มีการสู้รบกันแล้วถ้าเรามองเรื่องของปัจจัยดอกเบี้ยเรื่องของเฟดล่ะคะการขึ้นดอกเบี้ยนะตอนนี้ยังไม่แน่นอนหรือว่าเราจะคาดการณ์อย่างไรได้บ้างคะผมต้องบอกว่าตอนนี้ตลาดเองมองค่อนข้างเกือบ 100% แล้วนะครับว่าในการประชุมรอบนี้น่าจะไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็อาจจะไม่ใช่แค่รอบนี้ด้วยครับผมคิดว่าอาจจะตั้งแต่อาจจะเป็นการหยุดขึ้นดอกเบี้ยได้จริงจังแล้วก็ได้ครับเพราะว่าความไม่แน่นอนหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยมันก็ทำให้ธนาคารกลางต่างๆเนี่ยมีแนวโน้มที่จะต้องพยายามคุมความเสี่ยงหรือไม่ทำให้ระบบเนี่ยมันมีความตึงตัวมากจนเกินไปนะครับนั่นผมคิดว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยในมุมลบก็คือมันกระทบเราอยู่แต่ในมุมบวกก็คือว่ามันน่าจะทำให้ระดับของการใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวในหลายๆธนาคารกลางเองเนี่ยน่าจะถึงจุดที่สุดแล้วหรือไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยต่อครับก็ผมคิดว่าในภาพคนนี้เนี่ยมันก็จะกลับไปสู่ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือที่เราคุยกันเรื่อง disinflation ครับว่าถ้าสมมติว่าหยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยกระบวนการของการเกิดลดเงินเฟ้อเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปได้นะครับตรงนี้ก็จะทำให้ตลาดโลกกลับมามี
ุมมองเชิงบวกได้ในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้าครับก็ให้น้ำหนักบวกกับตลาดในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้านะครับแต่ว่าถ้ามองยาวไปถึงประมาณสัก6เดือนในปีหน้าเนี่ยเรามองเห็นความเสี่ยงหลายๆอย่างจากเรื่องของการเกิดเศรษฐกิจถดถอยและก็เศรษฐกิจโลกที่มันอาจจะชะลอตัวครับดังนั้นมองระยะสั้น 2-3 เดือนบวกครับแต่มองระยะกลางยังกังวลเรื่องเงินบาทอ่อนแล้วก็ภาพของตลาดที่จะเป็นลบครับแสดงว่าช่วงนี้เนี่ยมองเห็นจังหวะของการรีบาวในช่วงสั้นดังนั้นนักลงทุนเนี่ยนะคะจะวางแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ยังไงได้บ้างคะโอเคครับก็อันที่หนึ่งเลยเราจะเห็นว่าหุ้นที่ขึ้นมาเยอะๆนี่จะเป็นจุดที่ระมัดระวังครับเพราะว่าถึงแม้ว่าหลายตัวเองยังมีมุมตั้งบวกแต่เราจะเห็นว่าถ้าเกิดอะไรที่มันพลาดปุ๊บเนี่ยการปรับลงหลายตัวจะค่อนข้างแรงนะครับดังนั้นอันที่หนึ่งก็คือผมจะมองในกลุ่มที่อาจจะยังไม่ได้สะท้อนปัจจัยบวกมากนักนะครับอันที่สองก็คือให้น้ำหนักกับภาพของการอ่อนค่าของเงินบาทในระยะยาวครับซึ่งส่วนต่างดอกเบี้ยของสหรัฐและไทยที่สูงลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูมันเคยเกิดแบบนี้มาครั้งหนึ่งเมื่อ23ปีที่แล้วนะครับตอนปี2000เนี่ยรอบนั้นบาทอ่อนจาก36ไป46บาทนะครับในรอบนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นบาทอ่อนถึงขนาดนั้นแต่ว่าต้องทำใจว่าจากนี้ไปจนกระทั่งถึงจุดที่อเมริกาจะเริ่มลดดอกเบี้ยได้ลงก็คือซึ่งเป็นน่าจะเป็นสักกลางปีหน้าเนี่ยน้ำหนักในภาพใหญ่ของเงินบาทมีโอกาสที่จะอ่อนครับเพราะฉะนั้นก็มองกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่านะครับไม่ว่าจะเป็นส่งออกที่อย่างอาหารที่ยังไม่ได้สกอร์ปัจจัยบวกเท่าไหร่แล้วก็อาจจะยังมีผลประกอบการได้มากกว่าที่เป็นลบในระยะสั้นครับอาจจะไปมองกลุ่มที่ได้ประโยชน์ทางอ้อมครับอย่างเช่นท่องเที่ยวอย่างเช่นค้าปลีกนะครับซึ่งเวลาบาทอ่อนค่าเนี่ยก็เหมือนกับคนที่ชาติอื่นมาใช้เงินในบ้านเราเนี่ยได้ถูกลงนะครับก็ให้มองกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่าซึ่งอาจจะเป็นการทยอยตั้งรับในช่วงของที่ราคาหุ้นปรับลดลงในช่วงนี้ครับจากกลุ่มที่คุณกิตพลบอกมาถ้าขอเป็นรายตัวได้ไหมคะขอท็อปทิกสำหรับเราในวันนี้หน่อยค่ะได้ครับก็ถ้าเป็นกลุ่มของทางด้านอาหารนะครับเราก็มองว่าที่เราชอบก็จะชอบ2ตัวครับก็คือโคโคโค่ที่ทำเรื่องของตัวน้ำมะพร้าวซึ่งน่าจะมีกำลังการผลิตที่ดีขึ้นไปจนกระทั่งไตรมาส3ปีหน้านะครับกับอันที่2 CPF เองเนี่ยระยะสั้นๆอาจจะมีผลประกอบการไตรมาส3ขาดทุนครับแต่ว่าหลังจากงบไตรมาส3ที่ไม่ดีไปแล้วเนี่ยไตรมาส4น่าจะเริ่มเห็นภาพของการฟื้นตัวนะครับดังนั้นส่งออกเราจะมอง2ตัวนี้ครับส่วนถ้าเป็นกลุ่มการแพทย์นะครับเรามองตัว BDMS ครับแล้วก็สำหรับกลุ่มที่เป็นการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ชอบของทางด้านสปานะครับแต่ว่าเราก็มองว่าอาจจะเป็นการทยอยซื้อเมื่ออ่อนลงครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะก็ถือว่าเป็นคำแนะนำนะคะในช่วงจังหวะที่ตลาดหุ้นไทยดูเหมือนว่าปัจจัยลบเนี่ยจะคลุมตลาดนะคะแต่ว่าจังหวะณเวลานี้ก็ยังมีโอกาสรีบาวช่วงสั้นซึ่งถ้าหากว่ารีบาวแล้วกรอบยังจำกัดอยู่นะคะเพราะว่าปีหน้ายังคงมีการมองถึงภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวรอกดดันอยู่แล้วค่ะเอาละเดี๋ยวรอดูนะคะว่าประเด็นต่างๆเหล่านี้นะคะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะจะพยายามสู้กับวิกฤตเหล่านี้แล้วก็ช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยสามารถฟื้นตัวได้อย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจรออยู่ค่ะค่ะ